สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทัวร์เปลี่ยนฟิวนะฮะออกไปท่องเที่ยวกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาขึ้นเขาใหญ่กันดีจังใช่ครับเราจะไปแบบว่าเด็ดองุ่นกินกันสดๆในไร่เลยทีเดียวใช่ครับกับที่นี่ไร่องุ่นจะเป็นไร่ไหนไปดูกันเลยค่ะครับว้าว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 ดูดีนะที่นี่ก็คือกรานมอนเต้นะคะเราจะพาไปชมไร่องุ่นท่ามกลางขุนเขากันที่เขาใหญ่ต้องบอกว่าเขาใหญ่นครราชสีมาขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกองุ่นแหล่งใหญ่มาเป็นเวลานานค่ะโดยที่นี่กรานมอนเต้นะคะก็ถือว่าเป็นไร่องุ่นแห่งแรกๆในเขาใหญ่เลยที่มีชื่อเสียงมานานแล้ววันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศภายในไร่องุ่นที่นี่กันดูเหมือนเมืองนอกมากๆใช่ครับต้องบอกว่าแปลงองุ่นของเขาเนี่ยประมาณ100ไร่แล้วก็ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆล้อมรอบด้วยขุนเขาสูงใหญ่อีกด้วยค่ะใช่ครับแกรนด์มอนเต้นะครับภาษาอิตาเลียนเนี่ยแปลว่าขุนเขานะซึ่งก็เข้ากับแหล่งที่ตั้งของไร่องุ่นแห่งนี้นะครับโดยจากกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ก็ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆแล้วการมาเขาใหญ่ในครั้งนี้นะฮะที่แกรนด์มอนเต้นะครับมีกิจกรรมพิเศษในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวองุ่นที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันเก็บองุ่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นวายาร์ดมาร์เก็ตซุ้มอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรของที่ระลึกบาร์ไวน์กลางองุ่นนะฮะแล้วก็ดินเนอร์ปาร์ตี้สุดโรแมนติกที่เสิร์ฟอาหารโฮมเมดรสเลิศนะครับพร้อมกับไวน์แกรนด์มอนเต้แบบไม่จำกัดนะฮะคลาวอารมณ์ไปด้วยดนตรีแจ๊สแบบเบาๆนะครับไฮโซจริงซึ่งเขาก็มีการวางคอนเซปต์ไว้นะคะกับไร่องุ่นกรานมอนเต้ว่าเป็นเพียงธุรกิจครอบครัวผลิตไวน์คุณภาพสูงที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศให้บริการท่องเที่ยวแล้วก็มีฮอสพิทอลิตี้ครบวงจรให้ผู้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ค่ะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือนักท่องเที่ยวที่มีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ชื่นชอบในเรื่องของอาหารไวน์รวมถึงชอบเที่ยวธรรมชาติหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สแสวงหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ซึ่งเราก็มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยค่ะครับที่สำคัญนะคะเสน่ห์ของที่นี่คือการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นแล้วก็จริงใจการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมประจำปี2017นะคะจาก Trip Advisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นนะคะใครที่มาเที่ยวที่นี่นอกเหนือจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกองุ่นแล้วก็การทำไวน์แล้วยังได้ดื่มไวน์รับประทานอาหารดีๆท่ามกลางธรรมชาติของเขาใหญ่อีกด้วยครับซึ่งในห้องพัก7ห้องกลางไร่องุ่นนะคะก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามแล้วก็หาไม่ได้ที่ไหนเลยค่ะใช่ครับนะฮะสำหรับองุ่นในไร่องุ่นแห่งนี้นะฮะจะปลูกองุ่นไวน์แดงส่วนใหญ่เป็นพันซีราสนะครับซึ่งก็เป็นต้นพันธุ์จากฝรั่งเศสนะให้ผลผลิตคุณภาพดีแล้วก็ทนต่อภูมิอากาศบ้านเราด้วยนะครับนอกจากนั้นยังปลูกองุ่นสำหรับไวน์ขาวพันเชนินบลองนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นสำหรับทานสดๆแล้วก็ยังมีร้านอาหารที่ตกแต่งไว้นะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าทัวร์ที่หลั่งไหลกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมีอาหารไทยอิตาเลียนนะครับบริการมากมายเลยทีเดียวส่วนแกรนด์มอนเต้นะครับเป็นไวน์เจ้าแรกเป็นไวน์ไทยเจ้าแรกนะฮะแล้วก็เจ้าเดียวที่สามารถไปคว้ารางวัลใหญ่จากการประกวด AWC เวียนนาแล้วก็อีกอันผมอ่านไม่ออกก็คงต้องอ่านเป็นว่าHKIWSC น่าจะย่อมานั่นแหละคิวส์อะไรประมาณนี้คิวส์อะไรประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่ารางวัลอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะฮะตลอด5ปีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยวายกรามอนเต้เนี่ยกวาดเหรียญทองจากการประกวดในงาน AWC เวนนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเหรียญทองนี่ก็ได้เหมือนกันในปี54แล้วก็ได้รับรางวัล1อันดับ1นะฮะ Star Winery นะครับในปีเดียวกันด้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมไร่องุ่นแกรนด์มอนเต้นะครับก็สามารถนั่งรถรานะครับเพื่อชมบรรยากาศในไร่องุ่นได้นะครับรถราเนี่ยก็จะแวะพาชมโรงงานผลิตไวน์ให้ชิมไวน์ในแบบต่างๆนะฮะแล้วก็สามารถซื้อของฝากของกินจากภายในไร่องุ่นได้อีกด้วยนะครับไม่ธรรมดานะที่นี่ยังไงใครอยากจะไปชื่นชมกับบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ไปกันได้เลยค่ะที่ไร่องุ่นแกรนด์มอนเต้หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่granmonte.com นะคะสะกด GRANMONTE ค่ะครับผมนะฮะรถอ่ะสวยไม่ไกลกรุงเทพมากบรรยากาศดีเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเออไม่น่าเชื่อว่าวายบ้านเรานี่จะได้รางวัลระดับโลกด้วยนะฮะเออเลยเชื่อมากจริงๆค่ะใช่ครับแหมมีความสุขน่าดูเลยถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของสวนองุ่นนี้นะ
ต่อให้ไม่กินวายแล้วไปกินองุ่นนะองุ่นเฉยๆก็อร่อยแย่แล้วอ่ะอร่อยอร่อยมากเลยนะฮะอ่ะเชิญชวนแล้วกันนะครับใครที่อยากมีโอกาสไปอยู่ในที่สวยๆงามๆแบบนี้ไปกินวายรสเลิศนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันแกรนด์มอนเต้นะครับค่ะเอาล่ะก็พาไปเที่ยวกันเรียบร้อยกับแท้ๆออนทัวร์ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ